นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ช่วยกันรังสรรค์ออกมานั้นจะมีความลงตัวขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับกินอะไรไปอ่ะเปล่าครับอ้าปากสิ อร่อยมากสุดยอดจริงเนี่ยข้างนอกกรอบข้างในยังนุ่มๆอยู่คุณไม่พูดไม่คุยเลยใช่ไหมฮะก็ต้องชิมก่อนไงบอกไงว่ามันอร่อยยังไงใช่ไหมพูดไม่ได้ไงขอเห็ดด้วยขอเห็ดก่อนไอ้ยะเป็นเมนูที่คนไม่กินเจก็จะอยากลองกินเจในปีนี้แน่นอนเฮ้ยคุณอวยเกินไปหรือเปล่าจะพูดจริงๆเส้นใหญ่กรอบมากแล้วก็ไม่รู้นะน้ำพะโล้แบบนี้เป็นน้ำพะโล้สูตรที่เราชอบกินคือมันออกหวานหน่อยๆแล้วพอน้ำพะโล้รสชาติเข้มข้นเจอกับตัวเส้นใหญ่กรอบๆเห็ดกรอบแล้วก็ข้างบนมีชัยโป้มีเห็ดมีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เพลินอ่ะแล้วถ้าเกิดคนที่ชอบทานเผ็ดหน่อยก็ซอยพริกลงไปทานก็จะอร่อยยิ่งขึ้นตามนั้นเลยเนี่ยผมเนี่ยคุณอย่าเพิ่งอ้าวสิผมกำลังจะขมวดให้ก็จะบอกว่าตัวเทศกาลเจนะฮะเป็นเทศกาลที่เขาเรียกว่าเป็นเทศกาลงานบุญแล้วกันเนาะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยลองเข้าร่วมเทศกาลนี้ไม่เคยลองทานเจดูหรือว่าบางคนทานเจแล้วหลายปีมาละก็อาจจะแบบเริ่มเบื่อกับอาหารที่เขาเคยกินวันนี้เราก็มีเมนูเรียกว่าเป็นเมนูเจไม่จำเจนะฮะก็เป็นเมนูใหม่ๆที่อย่างที่เจ๊บอกเลยมันกรอบมันหวานมันลงตัวมันกินง่ายแล้วก็ทำง่ายด้วยที่สำคัญเลยนอกเหนือจากความอร่อยอันนี้ผมพูดเลยนะว่าคุณค่าทางโภชนาการนี่ครบถ้วนยังไงบ้างคะนะฮะเรามีแป้งมีคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมแล้วเราก็มีโปรตีนเรามีจากโปรตีนเกษตรมีโปรตีนจากน่ะเต้าหู้ครบๆแล้วมันอร่อยด้วยขอบคุณมากครับก็ฝากทุกคนลองทำกันนะฮะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 3:20 ค่ะวันนี้นานาและเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับเส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องเมนูเจที่ไม่จำเจช่างเข้ากับเทศกาลกินเจในตอนนี้จริงๆเลยอันนี้คือเราจะทำอะไรก่อนครับอ้าวคุณสั่งลืมคุ้นชินคุ้นชินคือช่วงนี้จิตใจจะสงบนิ่งเพราะเรารับประทานเจนะครับปรับตัวเองอยู่กระทะร้อนแล้วค่ะบอสเรียกผมว่าเจ้านายไม่ใช่ว่าเป็นเพราะผมชนะนะเพราะว่าหน้าตาเจ้านายของเราคือนี่คุณไม่เข้าใจอ่ะเจ้านายรู้เจ้านายแหมอ่ะครับ